เราจะไปคิดตำหนิศาสนานั่นแต่คิดตำหนิคิดไปยังไงยิ่งเป็นความผิดของตัวเองเพราะปกติมันผิดอยู่แล้วทำไม่มีอะไรผิดถ้าผิดไม่เรียกว่าสวขาธรรมจัดได้ชอบแล้วนิยายธรรมนำกลับให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับจริงก็เป็นบทธรรมคุณก็สวดกันอยู่ตลอดเวลาเหลือทุกวันทุกคืนสวขาโตกตาธรรมโมเนี่ยถ้าทำให้ชอบจัดชอบแล้วรู้จักดีแล้วฉันที่จะโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเพื่อเห็นองค์ธรรมแท้นะเห็นเองอากาลิโกธรรมมีอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับจิตมีอยู่ตลอดกาลโอปนัญญิโกเอหิปัจจุโกโอปนัญญิโกเอหิเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ภายในตนถ้าจะทำเฉพาะอย่างนี้สองอย่างประกาศท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาเราจะสู้หรือไม่สู้รบหรือไม่รบทุกข์กับสมุทัยประกาศอยู่ในหัวใจเราทั้งทางร่างกายชาติปิยุขาชราปิยุขามันลำปิยุขังนี้ประกาศทางกายเรื่องของทุกข์โศกะปริเรวนั่นเป็นทางใจนั่นนะโศกะหมายถึงใจโศกะปริเรวดวงมนัสไฟชาติปิยุขาอัปยิงสัมปิยุขโลกหนึ่งเกี่ยวกับทางใจมีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจแสดงให้เห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าสันทิฏฐิโกโออธิวะเอหิปะเอหิปะจุโกท่านจงดูท่านบอกเรานั่นเองเอหิท่านตวังมาท่านเอหิจงดูดูตรงที่นี่สอนแสดงทำสอนแสดงอยู่ที่นี่ทุกข์ก็สอนอยู่ที่นี่สมุทัยคืออะไรสัจธรรมสองอย่างนี้เด่นดูเวลานี้สติปัญญาของเรายังไม่เด่นอันนี้ต้องเด่นอยู่ซะก่อนดูให้ดีพิจารณาให้ดีนันทิยาทัศนะกตาปตะปจารยานีเชื่ออยู่ที่ยังกรรมขณะวาระขณะยุวาระขณะแง่เป็นที่ต่อแล้วพุทธไปด้วยความรื่นเริงมันเทิงนั่นเป็นไปจากอะไรเดินไปจากกลางวัฒนาวัฒนาที่พัวตัณหาเนี่ยว่าแสดงในจิตนี้ที่จะทำมาเพื่อเอหิจงดูที่นี่คือเอหิน้อมใจเข้ามาดูที่นี่ถ้าเป็นกิจยามคนก็เอหิจงมาแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกระแสของจิตเอหิจงย้อนเข้ามาดูที่นี่เข้ามาที่นี่เนี่ยบอกสร้างขึ้นเรื่องมรรคปฏิปทาพยายามสร้างอย่าถอยเราอย่าเห็นความทุกข์ในวัฏสงสารที่เราเคยแบกเคยหามมาเนี่ยว่าเป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยโลกจมไปด้วยสิ่งทุกข์ทั้งหลายนี่เงยหัวมันขึ้นงอยกหัวมันขึ้นกับข้อทุกข์นี้ที่เดี่ยวบังคับทุกชาติทั้งนั้นนะไม่มีใครเหนือทุกไปได้เลยก็เพราะไม่มีใครเหนือกิเลสไปได้เลยนั่นแหละทุกธรรมดาของธาตุของขันธ์ถ้าไม่มีกิเลสเข้าไปแทรกก็พอทำเนาแต่ส่วนมากพอเกิดมีการขึ้นมาในธาตุขันธ์คนใดคนหนึ่งกิเลสจะเข้าไปแทรกทันทีคือเกิดความเสียใจไม่อยากให้เป็นเกิดความโกรธกวาขึ้นมามีกิเลสโรคทางใจแทรกเข้าไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องถูกกดตลอดเวลาโลกไม่มีใครที่จะเหนือทุกข์นี้ไปได้มีแต่อำนาจของทุกข์ถ้าต้องปฏิบัติให้รู้สติเอาให้ดีตั้งตรงไหนมันขาดไปเลยทำใจให้เด็กอย่าอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้อ่อนแอทำก็มีบทใดที่สอนคนอ่อนแอปฏิบัติให้จริงให้จังกำหนดลมก็เอาจริงเอาจังกับลมอย่าไปคิดคาดคิดหมายกับผลอะไรที่เกิดจะเกิดขึ้นทีใดลักษณะใดอย่าไปคาดเป็นการทำลายเหตุที่กำลังทำทำลายงานตัวที่กำลังทำให้เสียไปไม่ติดต่อนั่นแหละการสร้างเหตุที่จะให้ผลเกิดขึ้นคือเรากำหนดอยู่ด้วยสติรู้อยู่ด้วยสติเช่นกำหนดอานาปานสติเพื่อความสงบเป็นอันเป็นผล
ก็จะปล่อยลมกับความรู้ให้สัมผัสสัมพันธ์กันทั้งเข้าทั้งออกอยู่อย่างนั้นอีกไม่ไปไหนบังคับกระแสจิตไม่ให้มันส่งออกไปนอกมันจะเทไปไหลนะปกติเพราะนิสัยของจิตเป็นอย่างนั้นจับจดจับจดไม่เอาอะไรจริงๆจังๆถ้าเรื่องที่เห็นมันจริงถ้าเรื่องของธรรมมันเป็นการจับจดอย่างเรื่องดีใจเฉยๆแล้วมันติดนั้นทั้งวันทั้งคืนเป็นอารมณ์ครุ่นคิดอยู่นั่นให้มีเวลาปล่อยวางมันจริงมันจังถ้ากับเรื่องกองทุกข์เรื่องที่เห็นแต่เรื่องธรรมมันค่อยจริงค่อยจังเพราะมันยังไม่เห็นผลพอที่จะให้จิตใจจริงจังมาเห็นผลแล้วขณะเกิดความจริงจังขึ้นมาตามส่วนผลที่ได้ปรากฏมากน้อยนี่สำคัญเวลากำหนดให้สงบตั้งท่าเอาให้สงบไม่สงบหรือไม่สงบเอาค้นค้นกับบังคับให้สติติดตามจะดูอันไหนดูนะให้รู้ให้จ่อมันไปโดยลำดับเหมือนกับนักโทษหรือผู้ต้องหาถูกบังคับด้วยสติมันงั้นไม่ได้นะจิตคอยจะเฉลี่ยเท่าไหร่เราทำนั่นแหละหวังเอาความสุขเรื่อยๆด้วยการปล่อยใจนั่นแหละคือการปล่อยกิเลสเข้ามาพุ่มเจ้าของทุกข์ด้วยการบังคับบัญชาจิตใจของตนชื่อว่าทำงานแท้ชื่อว่าฝึกทรมานจิตหรือฝึกทรมานกิเลสที่มีอยู่กับจิตแท้ต้องทำอย่างนั้นให้จริงให้จริงผมอยากจะยินหมู่เพื่อนไม่รู้เห็นธรรมไม่ว่าขั้นสมาธิขั้นใดไม่ว่าปัญญาขั้นใดเราอยากเห็นพอเราสอนเพื่อสมาธิสอนเพื่อปัญญาสอนเพื่อผลนิพพานต่อหมู่เพื่อนไม่ได้ลดนะการสอนทั้งหลายสอนอย่างนี้เท่านั้นสอนอยากให้รู้เห็นจริงๆแล้วการสอนนี้ก็ไม่ได้อวดสอนด้วยความจริงที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆไม่ได้ไปด้นไปเดาจากทางไหนมาสอนด้วยนะเพราะฉะนั้นถึงพูดด้วยความอาจหาญทุกแง่ทุกมุมแน่ใจว่าไม่ผิดเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าว่าผิดจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยมันแน่ในเหตุว่ามันถูกผลจึงปรากฏมาอย่างนี้แล้วก็นำนั่นมาสอนทั้งขั้นสมาธิทั้งขั้นปัญญามันจะให้มีเพื่อนจริงจังมันได้เห็นความจริงจิตมันสงบลงไปแค่ไหนการมันรู้เป็นผลแก่นั้นมีความสงบเยือกเย็นเงาการที่พิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นเรื่องสำคัญสมาธิคือความสงบมันมีบ้าวุ่นขุ่นมัวประทับสินใดๆแล้วควรแล้วในการที่จะพิจารณาสันฐานเดิมขันภายนอกภายในไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีประมาณแบบข้างนอกหรือข้างในได้ทั้งนั้นแล้วแต่จิตในขณะนั้นมีความชอบมีความถนัดในเวลานั้นเหมาะสมในเวลานั้นจะพิจารณาอะไรอาให้รู้ให้เห็นนี่นาอสุภะคือฟังดูคลี่คลานออกจนหมดทุกชิ้นทุกอันเป็นไรไม่ให้จิตมันปล่อยตัวจากนั้นไม่ให้จิตมันวางไม่ให้จิตมันทะเลทลายไปจากรูปภาพนั้นดูมันทุกระยะระยะระยะให้มีแต่ความรู้กับภาพนั้นปรากฏเท่านั้นอย่าให้อะไรเข้ามาแทรกมีความที่มีความรู้กับภาพที่เราตั้งขึ้นมานั้นปรากฏอยู่โดยเฉพาะนั้นคือสติมันข้อไว้ไม่มีสามเข้าไปไม่มีหนึ่งคือความรู้นี้ซึ่งทำพอดีด้วยสติสองภาพที่ปรากฏดูให้ชัดเจนคลี่คลายเวลาพิจารณาไปยิ่งอะไรมันจะเพลินลืมเนื้อลืมตัวร่างกายนั่งอยู่เหมือนไม่มีเพลินเป็นภายนอกเอาพิจารณาภายนอกย่นเข้ามาภายในย้อนเข้ามาภายในก็เป็นแบบเดียวกันอีกพิจารณาไปหมดทุกแง่ทุกมุมซึมซาบไปหมดด้วยความเพลินในการพิจารณาเห็นชัดเจนเราจะไปคาดหมายผลอยากให้มันแล้วมันเสร็จไปนี้ไม่ได้นะการพิจารณาอยากให้ได้เสร็จไปนี้ไม่ถูกพิจารณาตามความจริงอยู่กับความจริงรู้มันจะรู้ความจริงไม่รู้อันอื่นความอยากมันจะไปอยู่อะไรอยากให้เสร็จให้สิ้นไปเฉยโดยความรู้เจ้าของก็ไม่สามารถที่จะให้รู้พอเสร็จพอสิ้นไปได้พอปล่อยวางไปได้มันก็ปล่อยไม่ได้ต้องพิจารณาให้มันจริงมันจังถึงขั้นมันอัศจรรย์อัศจรรย์จริงจริงถึงยังไม่หลุดพ้นมันก็อัศจรรย์ไม่เห็นแต่ท่านความสงบเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นความสุขจิตที่มีความสงบตัวแล้วไม่วุ่น
กับเรื่องโลกเรื่องของสารเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องกามราคะอะไรเหล่านี้ถ้ามันไม่สงบมันไปนะมันเยอ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 ะเรื่อยนี่เคยเป็นเวลาเรียนหนังสือก็ไม่เห็นมันยุ่งมันเหยิงวุ่นวายอะไรกับเรื่องกิเลสประเภทอันนี้เวลาจะออกปฏิบัติจะเข้าได้เข้าเข็มจริงๆมันชักรวดเร็วยินแต่เสียงครับมันชักอะไรขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ได้หมายถึงมันแสดงถึงอวัยวะนะมันอะไรในจิตชอบคนชอบคนมันรวดเร็วเป็นลักษณะราคะมันแสดงภายในจิตพออยากให้รู้นะท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงว่ามันมากนี่อย่างนั้นเอ๊ะทำไมจิตนี่เวลามาปฏิบัติจริงๆแล้วทำไมจิตรวดเร็วขนาดนี้เป็นอันนี้แต่ก่อนไม่เป็นความจริงมันก็เป็นแต่เราไม่สนใจเฉยแต่นี่เรามีสติมันจึงเหมือนกับว่ามันเป็นได้รวดอย่างรวดเร็วเมื่อมีสติดูมันก็รู้เหมือนอย่างความคิดความปรุงของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะปรุงไปไหนเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีสติมันปรุงทั้งวันแล้วก็ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามันปรุงมากปรุงน้อยเพราะมันปรุงทั้งวันแต่พอมีสติจ่อเท่านั้นมันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้มันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้นี่แต่ความคิดเท่านั้นควรจิตเนี่ยมันก็รู้แล้วนะมันกำหนดดูจริงไม่เห็นมีอะไรควรจิตนี่แต่ความปรุงมันคอยจะกระเพื่อมมาเรื่อยๆเพราะสติครอบดูสติครอบเนี่ยเป็นลักษณะจะกระเพื่อมมาพอเป็นลักษณะจะกระเพื่อมมากำหนดตัวลักษณะนั้นมีลักษณะหนุนกำหนดตัวหนุนนั้นมันก็ดับไปดับไปมันมีลักษณะอะไรขึ้นมาเอานั่นเป็นเป้าหมายกำหนดตรงนั้นมันก็ดับไปดับไปมันปรุงไม่ได้ถึงเราต้องได้เห็นโทษของมันและเห็นเรื่องความปรุงของจิตได้อย่างชัดเจนว่ามันกระเพื่อมมันจะแยกออกมามันเป็นลักษณะหนุนออกมาที่นี่นี่คือเรามีสติดูมันรู้มันปรุงเรื่องอะไรก็รู้ถ้าไม่มีสติทั้งวันก็ไม่รู้นี่แหละที่มันเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงอะไรทำให้เกิดความแปลกๆภายในจิตได้อย่างรวดเร็วก็เพราะเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีมันติดพันอยู่ก็ถ้ามันไม่เลื้อยมากพอแรงจริงจนจะแบกไปไม่ไหวมันก็ไม่รู้เพียงขนาดนั้นมันไม่รู้ถ้าจิตไม่มีสติจิตไม่ตั้งอกตั้งใจอะไรนะพอมาปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นคือได้ยิ่งขมักขม้นยิ่งได้บังคับบัญชากันหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าถึงจิตมีความสงบเย็นที่นี่เรื่องนี้ค่อยจางไปจางไปนี่เราก็ยิ่งเน้นหนักลงตรงนี้ให้มากจนมาทำมันหายไปเรื่องนั้นสงบสบายนั่งอยู่สบายคือความคิดความปรุงได้แต่ที่ใจมันคิดปรุงไปเรื่องนอกๆนานาอย่างที่มันเคยไปแบบทะเลสลายมันไม่ไปจิตที่มีความสงบตัวได้และสงบจนมีรากฐานนั่นความสงบภายในตัวมีรากฐานสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งกับเรื่องนั้นมันจะอยู่ในความสุขอันนี้ติดอยู่ในนี้สบายอยู่ในนี้ทีนี้พอมันเป็นความสุขอย่างนั้นพอเป็นความสงบได้บ้างนั้นให้พิจารณาเปลี่ยนวาระกันกับการทำความสงบนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องไม่เนิ่นช้าวิธีนี้ไม่เนิ่นช้าเป็นการเสริมปัญญาไปในตัวหุดพ้นไปในโอกาสตามโอกาสคือเปลี่ยนวาระกันกับการเข้าสมาธิในขณะที่จะต้องการความสงบไม่ต้องเอาเรื่องของปัญญามายุ่งทำหน้าที่เดียวเท่านั้นไม่สนใจกับปัญญาเลยเหมือนกับเราไม่เคยมีปัญญาตั้งหน้าเหมือนกับคนจะนอนหลับตั้งหน้าจะหลับทายถ่ายเดียวไม่ต้องไปคิดประตูอะไรมันก็หลับง่ายถ้าท่าขาไม่มีการอย่างอื่นเราตั้งท่าให้จิตสงบด้วยสติบังคับอยู่เท่านั้นไม่ต้องสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งหมดในขณะนั้นนั่นก็สงบลงได้พอสงบมันก็เป็นกำลังแล้วจากนั้นไปเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาที่นี้ด้านปัญญาสมาธิไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเนี่ยนี่เรียกว่าทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้สงบเรียกว่าสมถะก็ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเอาปัญญาเข้ามายุ่งวิปัสสนาเข้ามายุ่งเวลาจะพิจารณาวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในขันธ์ในจิตนี้ก็เอาจริงเอาจังไม่ต้องสนใจกับเรื่องสมาธิมันจะไปไหนก็ช่างสมาธิเวลานี้เราทำงาน
ันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้แก่ของจริงพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความซึ้งภายในจิตทำให้เข้าใจจริงมันซึ้งนะซึ้งภายในจิตแล้วไม่มันปล่อยวางอีกมันปล่อยวางไปปล่อยวางไปค่อยเบาลงไปเบาลงไปปัญญาขั้นนั้นยากต้องพาฝึกครับพาค้นพาว่าเหมือนเราพาเด็กทำงานที่ยังไม่เคยงานแม้กระทั่งสมาธิก็ต้องถูกบังคับบัญชาทำด้วยสติไม่งั้นมันเผลอทะเลทลายพอจิตได้ผลจากสมาธิแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับมันทำหน้าที่มันเองพอถึงขั้นปัญญาเริ่มขั้นเริ่มแรกต้องพาฝึกพาค้นพาพิจารณาจนกว่าเห็นผลของปัญญาแล้วที่มีปัญญาจะค่อยก้าวเดินออกเองแบบนี้รู้จักวาระตัวเองวาระสมาธิวาระปัญญาใครจะทำหน้าที่ทางด้านจะทำหน้าที่ด้านปัญญาเรื่องสมาธิเวลาใดมันรู้ในตัวเองและเอาจริงเอาจังกับหน้าที่นั้นไม่ให้ก้าวก่ายกันนี่เรียกว่าทำถูกต้องไปปฏิบัติใหม่ทำมันเลยเถิดมันก็เลยความเลยเถิดนั้นมันเป็นครูสอนเช่นอย่างนอนไม่ได้ทั้งวันนอนไม่ได้ทั้งคืนทั้งคืนนอนไม่ได้เพราะความเพลิดเพลินในการพิจารณาทางด้านปัญญานี่เราก็รู้มันเลยเถิดเวลาพิจารณาผ่านไปแล้วมันก็ย้อนกลับมารู้หมดว่าโอ้ตรงนั้นโคตรโค้งไปตรงนั้นเลยเถิดอะไรก็รู้ตรงนั้นพอดีรู้นี่จึงต้องสอนไม่ปล่อยให้ถูกต้องทีเดียวโดยไม่ต้องไปคาดเดาอะไรเพราะครูอาจารย์สอนไว้แล้วโดยถูกต้องจะจับลงตรงไหนอวัยวะนี่แหละทีแรกเพ่งเป็นเหมือนกับสิงจะจับตรงไหนสติจ่อตรงนั้นจะกำหนดหนังตรงนั้นจะสติจ่อตรงหนังเอาหนังนั้นมันจะขึ้นสูงลงต่ำไปไหนเลื่อนลอยไปไหนไม่ปล่อยให้รู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยลืมเนื้อลืมตัวลืมสัญญาความคาดความหมายเข้าไปมีแต่ความรู้กับภาพนั้นตากดเด่นชัดเจนชัดเลยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกระจายออกทั่วถึงหมดทั้งทางร่างกายความเปื่อยความเน่าความผุพังความปฏิกูลโสโครกมันเห็นประจักษ์กับจิตเกิดความอิจฉาละอาใจที่เกิดความโกรธสังเวชแต่จิตใจนั้นเบาลงไปเลยนะเบาลงไปแทนที่จะโศกเศร้าหงอยมันเป็นนะพอเห็นทั่วทั้งสิ่งนี้แล้วโลกุตตานั้นค่อยจางไปจางไปในขณะนั้นเอาถึงจะพังทลายลงไปเมื่อถึงว่าพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาเราพิจารณาทีหลังเราจะยึดสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นแล้วมาปฏิบัติไม่ได้นะมันเป็นสัญญาลงกำหนดใหม่เอาอุบายวิธีใหม่ในปัจจุบันถึงจะเป็นอุบายวิธีเก่าก็ตามแต่ให้มันเกิดในวงปัจจุบันตั้งหลักลงที่เก่านั่นแหละเช่นเรากำหนดเอาไว้ว่าตรงไหนที่เราเคยไม่ปล่อยตรงนั้นจับตรงลงตรงนั้นเลยและจ่อลงตรงนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่เราจะไปฆ่ามือวานเป็นอย่างนั้นวันนี้มือข้าวจะเป็นอย่างนี้จะไปฆ่าถ้าจอยในวงปัจจุบันมันจะเป็นไปกว้างไปแคบให้มันเป็นในวงปัจจุบันถ้ามันเป็นไปเองของมันนี่เราจะทราบในทางประการพิจารณานี้ไม่เหมือนกันเราคนเดียวกันพิจารณาในจุดเดียวกันแห่งอวัยวะแต่ความรู้ความเห็นต่างๆในสกุลกายมีจะต่างกันวันนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้อย่างนี้วันหลังพิจารณาเห็นอย่างนั้นนั้นแตกรวมแล้วเป็นสัจธรรมด้วยกันการเห็นการรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนกิเลสได้ด้วยกันนะเราจะให้มันเป็นเหมือนเก่าไม่ได้อย่าไปคาดเป็นหมายให้เป็นความจริงขึ้นมาความจริงในขณะที่ทำนี้มันเป็นยังไงขึ้นมาให้ดูตามความจริงนั้นเราอย่าเอาอดีตสัญญาอดีตเข้ามาทับมาผมอันนี้ให้เป็นไปอย่างนั้นนั้นแล้วมันจะเลือกนะนี่คือความจริงก็พิจารณาความจริงนั้นปรากฏภายในจิตอย่างไหนดูตามความจริงนั้นมันจะรู้ความรู้แค่ภายในก็รู้มันเห็นมันจะเร็วรู้ช้ากว่าตามแล้วเอาความจริงจับไว้เสมอไม่ปล่อยมันถี่มันก็เร็วเข้าใจได้เร็วมันถี่มันเข้าใจได้ช้าอย่าไปเร่งถ้ามันช้าให้มันเข้าใจเป็นที่พอใจในการพิจารณาในด้านปัญญาพอเข้าใจเรื่องปัญญาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วที่นี่ไม่ต้องบอกมันออกเองปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้ว
ความเพียรเป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเน้นตลับเท่านั้นไปไหนมันจะหมุนตัวที่อยู่นั่นแหละที่มันหมุนแก้กิเลสแต่ก่อนมันผูกมันมัดตัวเองด้วยสมุทัยความคิดความปรุงปุ้งเฟ้อเหิมไปในเรื่องต่างๆไม่มีวันมีคืนเดินเดินนั่งนอนทีนี้พอสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะเพิกจะถอนทีในความมัดตัวด้วยกิเลสด้วยสมุทัยทั้งหลายทีนี้เพิกถอนออกด้วยมัดคือสติกับปัญญาแล้วหมุนติ้วที่นี่ที่เด็กขาดลอยใจขาดลอยไปวันนั้นเล็กละน้อยเข้าใจชัดเจนที่เด็กตัวนั้นหลุดไปที่เด็กนี้หลุดไปรู้ได้ชัดด้วยปัญญาเพราะเราถึงกล้าพูดได้เต็มปากว่าที่เด็กทุกประเภทถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นนะถอนด้วยสติปัญญาทั้งนั้นสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันเป็นเพียงว่าจับที่เด็กเข้ามารวมตัวที่เด็กตัวใดก็ยังไม่ตายนะครับว่าฆ่ากิเลสต่างอย่างได้ด้วยศีลต่างกลางได้ด้วยสมาธิอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญามันพูดกันเฉยคือมันสงบตัวเข้าไปกิเลสต่างอย่างมันก็สงบตัวเข้าไปเวลามันจะตายมันจะขาดจริงจริงมันขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญาเช่นศีลไม่นี่เหมือนกันเราได้น้ำมันระวังอะไรไม่ให้มันทำบังคับเอาไว้พอถึงขั้นปัญญาไม่ต้องบังคับมันเข้าใจเองมันไม่ทำอีกนะเรียกว่าฆ่ากิเลสประเภทที่มันอยากทำอยากฝากถึงสิ่งนั้นได้ด้วยปัญญาที่ประเภทไหนพ้นปัญญาตรงนี้เพลินถึงสมาธิไม่ค่อยมีอย่างผมคือมันมีอยู่แล้วแต่ก่อนแต่ระยะนั้นสมาธิมันไม่มีมันเป็นปัญญาไปหมดแต่จะให้เป็นว่าสมาธิไม่มีเหมือนอย่างที่เราเริ่มแรกสัพพะสมาธิที่ยังไม่มีไม่ใช่สมาธิไม่มีในขั้นนี้มันมีแต่เรื่องการค้นคว้าต่างหากไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิไม่มีเหลืออยู่เลยไม่ได้หมายอย่างนั้นสมาธินี่ทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมดเอาไปหนุนปัญญาหมดคุณยังไงเพราะฉะนั้นเวลาจะพักมันต้องได้ยับยั้งห้ามกันยับยั้งกันเต็มที่เต็มฐานครับจิตมันคอยออกจากความยั่งยั้งมันก็พุ่งถึงงานเลยนะนี่จะทำฝ่ายมากเป็นอย่างนี้เมื่อฝ่ายมากมีกำลังมากเป็นไงความดับทุกข์จะดับไปเรื่อยๆดับกิเลสก็ชื่อว่าดับทุกข์นั่นเองทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสจะดับไปเพราะอำนาจของมากคือปัญญาก็คือปัญญาทุกในขันเป็นอีกประเภทหนึ่งทุกเพราะกิเลสมันมีทุกในขันไม่ใช่กิเลสก็มีเช่นเจ็บท้องปวดหัวจิตใจไม่เสียใจจิตใจนั้นไปกำเริบกับสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เฉพาะขันพระพุทธเจ้าสาวกท่านจะเป็นประเภทนี้แต่จิตใจท่านไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจิตเป็นจิตขันเป็นขันทุกเป็นทุกเวทนาอะไรเป็นเวทนานั้นๆต่างอันต่างจริงท่านไม่เข้าไปไม่มีความเชื่อมโยงยึดคะเข้ากันพวกเราไม่เป็นงั้นเจ็บที่ตรงไหนไอ้เรื่องสมุทัยมันเข้าแทรกให้เป็นกองทุกข์ขึ้นมาภายในใจนี่ที่ไม่อยากให้เจ็บนี่ครับปวดเสียอกเสียใจนั่นแหละที่เป็นการเสริมสมุทัยภายในจิตเลยเป็นโรคภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์ภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์สองชั้นก็ยิ่งหนักเราพิจารณาที่เห็นทุกข์ประสาทนี้ไม่เห็นตอนเอาเป็นเอาตายนี่เห็นอย่างทุกข์ประสาทอันนี้สัตว์สิ่งเป็นของจริงมันจริงภายในจิตจริงจนหาที่ค้างไม่โอ้คำว่าทุกข์ประสาทจริงอย่างนี้เหรอนั่นสมุทัยประสาทจริงอย่างนี้เหรอจริงอย่างนี้หรือจริงอย่างนี้เองนั่นมันชัดชัดนี่นะเรียกว่าฉันทิฏฐิโกคือเห็นเองจากการปฏิบัติของตนเห็นเป็นลำหนักขึ้นมาถึงในกระแสของจิตที่มันเคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับอะไรที่ได้เกิดเป็นภพเป็นชาติมันบอกอยู่ในจิตหมดถึงเราจะนับภพนับชาติของเราและรู้ชาติเราได้ไม่ได้ก็ตามเชื้อของจิตที่มันเคยต่อภพต่อชาติมามันบอกอย่างชัดๆนี่คือเชื้อของภพไม่มีเชื้อนี้มันจะเกิดไม่ได้เมื่อมันมีเชื้อนี้แสดงว่ามันเคยเกิดมาแล้วสักเท่าไหร่นับไม่ได้เชื้อนี้คือเช
ที่แห่งความเกิดแท้ๆเห็นได้ชัดน่ะนี่แหละเป็นช่องวัดอดีตความเกิดมากี่ภพกี่ชาติวัดอยู่กับจิตที่มีเชื้ออันจะทำให้เกิดอยู่เสมอภายในตัวเองนี่เมื่อถอนเชื้อนี่ออกได้หมดนั่นเหลือแต่ความใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไปเกิดที่ไหนที่นี่เนี่ยบอกชัดๆว่าหาทางเกิดไม่ได้จะอะไรมาเกิดไม่สืบต่อกับอะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวโยงกับอะไรทั้งหมดไม่ติดไม่พันอะไรเป็นเอกเทศแล้วจะมีพบมาจากไหนไม่มีข้างหน้าจะเกิดหรือไม่เกิดบอกชัดเจนแล้วปัจจุบันนี้จะอะไรจะเกิดปัจจุบันนี้บริสุทธิ์แล้วเกิดไม่ได้ทั้งนั้นจะเอาความสงบมาจากไหนมันบอกทั้งอดีตที่เป็นมาบอกทั้งปัจจุบันที่กำลังเกาะมีเชื้ออยู่นั่นน่ะควรจะการเกิดอยู่จะเกิดพบละเอียดก็ตามเกิดพบสูงขนาดไหนก็ตามก็คือเชื้อพาให้เกิดยังมีอยู่นั่นแหละพอดับอันนี้ลงด้วยปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วนั้นก็ขาดสะบั้นไปเลยอดีตที่เคยเป็นมาที่ผ่านมาว่าเราเคยพบเราเคยเกิดเคยตายเป็นความเชื่อแน่ภายในจิตเพราะเชื่อนี้เป็นสาเหตุมันก็ขาดจากกันปัจจุบันก็รู้เท่าว่าไม่ยึดกันมาถือปัจจุบันนั้นมาเป็นของตนอีกรู้เท่าเป็นความจริงประเภทหนึ่งอนาคตก็หาทางเกิดไม่ได้เมื่อปัจจุบันนี้ยึดติดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกำเริบติดต่อไม่มีเยื่อใยอะไรแล้วหมดรู้ได้ชัดนั่นแหละท่านว่านักปีการมีคุณภาวะความเป็นอยู่ของเราไม่มีมาในธรรมจักรกับพระสิทธิ์อะไรที่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราลืมไปแล้วธรรมจักรดอกอันนี้มันลืมผมเพราะธรรมจักรมันสวดได้ตลอดทุกวันทุกวันสวดได้ตลอดนั่นเองแต่เวลาจะมาหยิบเอาตอนนั้นจะหนึ่งถ้าลืมเลยอันนี้มันจะมาชาติอันนี้มันจะมาชาติขึ้นมาที่เป็นชาติสุดท้ายให้มันมาชาติหน้าที่ดานิทุนัพโพต่อไปนี้ความเป็นเอกไม่มีความเป็นเอกเกิดเอกไม่มีนั่นคือวิธีการพรหมจรรย์อย่างการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการถอดถอนกิเลสทั้งหลายได้สิ้นสุดลงไปเพียงแค่นั้นนะคือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วเมื่อวานนั้นพูดง่ายๆเสร็จกิจกิจละก็เสร็จกิจบำเพ็ญให้กิจยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็เสร็จละกิเลสประเภทใดก็เสร็จอันนี้ก็ได้กิจอะไรกระทำการงานการงานอย่างกิจที่ควรจะทำคิดในการละในการบำเพ็ญนี่ได้ทำเสร็จสิ้นแล้วนับพลังในกายติปัญญาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะรู้ชัดแล้วรู้รอบครอบแล้วนี่ในธรรมจักรของเราสุดอยู่ตรงนี้สิ่งที่มีนะสิ่งที่ใจกายจิตตัวพบตัวชาติคือเราเชื่อครบมันชาติมันจนหมดเพราะนั้นการแก้ที่ต้องแก้เข้าไปแก้เข้าไปกระแสอะไรมันเกี่ยวข้องพิจารณาขึ้นมันเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอะไรต้องพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงขันตัวเองรูปขันคือว่าเรารูปบอดเป็นเราเวทนาทุกอะไรก็เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราแยกมันเห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเราดูให้มันเห็นเป็นความจริงแล้วหาเราไม่เจอไม่มีแต่ความจริงแต่ละส่วนเขาไม่รู้ความหมายเขาเลยเขามีความหมายกับเขาแต่เราไปให้ความหมายเขาแล้วเราไปหลงเขาแล้วไปติดเขาความทุกข์มาเราย้อนมาหลังเพราะอุปทานไปหลงเขาลึกพอพี่มาเห็นตามความจริงแล้วอุปทานมันจะไปทนอยู่ได้ยังไงมันก็ถอนตัวมาต่างอันต่างจริงเรื่องของไปจนกระทั่งถึงอวิชชาที่ว่า
มันขันห้าก็รู้เท่าทันแล้วมันก็รวมเข้าไปอยู่ในจิตอันเดียวนะพิจารณารู้เท่าทันนั้นเองมันก็หมดปัญหาเดี๋ยวนั้นจะทำอะไรนี่เหมือนที่อื่นไม่มีทำไม่ได้ยิ่งอะไรธรรมชาตินั้นให้ยิ่งให้หวานมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยคือมัชฌิมาปฏิปทาในทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างก็เพื่อมัชฌิมาในหลักธรรมชาติเองกล้าไปในมัชฌิมาแห่งข้อปฏิบัติเพื่อถึงมัชฌิมาในหลักธรรมชาติแล้วก็หมดปัญหาการปฏิบัติธรรมเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานรออยู่แล้วเวลานี้รออยู่ในวงสัจธรรมมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากสัจธรรมสัจธรรมเบื้องต้นคือทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องปิดกั้นทางเลยเพื่อมรรคผลนิพพานมรรคปฏิปทามีสมาธิสี่เป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมือบุกเบิกทุกข์สมุทัยเหล่านี้ออกเพื่อเดินไม่สะดวกสบายนิโรธคือความดับสิ่งนี้ขาดไปทุกข์ขาดไปที่ที่เหลือขาดไปเมื่อมากกิริยาที่ขาดไปเรียกว่านิโรธเลยจากทุกข์สมุทัยนิโรธมากไปนั้นคืออะไรนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่มีที่ไหนอย่าไปข้างนะข้างของผู้นิพพานอย่าไปข้างเสียเวลาเปล่าทำให้เกิดความสงสัยเป็นเท่ยิ่งเสียอีกเป็นเรื่องสมุทัยอีกยันนี้จากสัจธรรมทุกข์ให้รู้ให้พิจารณาให้ทุกข์เป็นความเป็นแจ้งเตือนเฉยเพื่อให้พิจารณาหาสาเหตุของทุกข์มันมาจากตรงไหนมีเรามีของเราเป็นสำคัญนะตัวประธานค้นไปค้นไปจนตั้งเห็นความจริงของกายของความจริงของทุกข์ปล่อยมันเองใช้ก่อนเวลาอยู่เพื่อส่ง